สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักคณา,าราศีนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดูดวงรายสัปดาห์ให้ชาวราศีมิถุนชาวราศีเมถุนนั่นเองนะครับนะตั้งแต่วันที่8 จนถึงวันที่สิบสี่มกราคมนี้นะครับนะแล้วเราก็จะเปิดไพ่ช้ยรัคนาของผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่สิบห้ามิถุนายนถึงสิบห้ากรกฎาคมนั่นเองนะจะชาวราศีมีถุนครับสบายดีกันไหมครับชาวราศีมีถุนผมต้องกราบขอภัยด้วยนะครับนะ<ส>ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างแล้วก็เกิดเหตุอ่าแผ่นดินไหวนะครับนะก็อย่างที่กล่าวบอกไปนะครับนะก็มาทาคลิปให้ตามงสัญญานะครับอาทิตย์นี้พยายามจะทําให้เร็วที่สุดแล้วนะครับนะก็วันนี้วันที่แปดก็ใช้วันที่แปด แต่คลิปที่แล้วก็ทำไปนะก็เ,เอามาถัวเฉลี่ยกันนะครับนะแล้วเดี๋ยวจะรีบไปทำรายปักครอบคุมอีกรอบหนึ่งนะครับนะก็เป็นว่า ต้องรีบต้องรีบนะครับนายๆราศีรออยู่นะครับนะเขาก็บ่นกันแล้วนะครับชาวราศีกุมกับชาวราศีมีนที่อยู่ล่างๆไทยๆนะครับนะเขาก็หูมีแต่พูดให้ราศีต้นๆเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับนะก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับนะก็ไม่ค่อยว่างจริงนะครับนะติดติดธุระนะครับนะแล้วก็มีมีเกณฑ์การย้ายบ้านด้วยนะครับนะก็เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ผมไม่ว่างนะครับนะ เอาละครับเราก็มาไลฟ์กันเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้นะครับชาวราศีมิถุนนะครับการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะจ๊ะ,ะก่อนไปฟังกันก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับสับสกี้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับนะอ่ะมาการงานก่อนเลยนะครับนะการงานการงานการงานมิถุนชาวมิถุนครับ การงานนะครับชาวราศีมิถุนเอาเป็นว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะครับนะเรียกได้ว่าการงานเนี่ยนะยังปังเปียอยู่นะครับนะเพราะว่าอะไรช่วงนี้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะครับนะใครที่ทํางานองค์กรต่างๆในช่วงนี้นะครับวิ่งเข้าหาผู้ใหญ่ไว้เลยนะทหารตำรวจนะวิ่งเข้าหาผู้ใหญ่นะครับนะช่วงนี้นะผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับนะแล้วก็เรียกได้ว่า ช่วงนี้นะคุณจะถูกชโงกกับผู้สูงอายุอืการงานจะได้โชคนะครับนะใครที่ทําอสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้ก็จะได้โชคเกี่ยวกับผู้ใหญ่นะครับนะเพราะฉะนั้นก็พยายามวิ่งเข้าหาผู้ใหญ่ส่วนใครที่เป็นพ่อค้าแมค่ค้าออนไลน์ช่วงนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้านะครับนะบางท่านก็สั่งขอออนไลน์โรงงานก็ได้อะไรอะไรพิเศษพิเศษกลับมานะครับนะเกี่ยวกับ ผู้ใหญ่ดีลงานได้ดีลกับผู้ใหญ่แล้วจะได้โชคนะครับนะส่วนใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดก็ลูกค้าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะมาช่วยซื้อนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เป็นว่าช่วงนี้เนี่ยการงานนะครับดีมากนะครับนะชาวราศีมิถุนนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่นะผมบอกแล้วว่าราศีมิถุนก็เป็นอีกชาวราศีหนึ่งนะครับนะที่เรื่องการงานในปีนี้เนี่ยจะดีแล้วช่วงนี้ก็ อ่าเขาเรียกว่าต้นปีนะแล้วอันนี้ก็เป็นปยังเป็นต้นปียังเป็นสัปดาห์แรกสัปดาห์ที่สองอยู่นะครับกึ่งกลางกลเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาเนี่ยนะครับนะทำอะไรไปทําบุญนะครับนะอ่าไปทําบุญถวายเทียนนะครับนะแล้วก็ลดน้ํามันนะครับนะอย่าลืมหยอดเงินกล่องตู้เหล็กค่าน้ําค่าไฟวัดนะครับนะ อถ้ามีเวลาก็อย่าลืมนะครับไปเสริมสร้างจิตใจนะแล้วก็เรียกได้ว่าไปไปนั่งกรรมฐานก็ได้นะครับนั่งสมาธินะครับนะสวดมนต์ทุกคืนนะครับนะช่วงนี้ก็จะเรียกได้ว่าจะเสริมสร้างเรื่องการงานการเงินให้ดีขึ้นนะครับนะชาวราศรีมิถุนก็อย่าลืมไปสวดกันนะอ่าต้นไปต้นไปจะได้ดีๆกันทั้งไปเลยนะครับนะชาวราศรีมิถุนครับนะก็เป็นว่าการงานเนี่ยนะไม่แย่เลยนะเนี่ย คือใครที่บอกว่าแย่นะครับนะก็ยังไงก็ตามเนี่ยนะเราก็ต้องสู้นะครับชาวราศีมิถุนนะอ่าฮะอย่ายอมแพ้นะครับเนี่ยเพราะว่าผมเพิ่งไปอ่านข่าวมานะอ่านอกเลื่อนอีกแล้วเดี๋ยวโดนบ่นก็นอกเลื่อนแล้วน,น,นอกเล,ลื่นอนเลยลก็เนี่ยเพิ่งไปอ่านข่าวมานะครับนะก็มีอาการที่เขาไปสอนอยู่ที่นิวยอร์กนะครับนะก็เป็นคนจีนก็ไปอ่านข่าวมาก็อยู่ดีก็กลายเป็นคนไร้บ้านนะครับนะเพราะว่าเกิดเหตุการณ์พลิกผันชะตาชีวิต แปลเปลี่ยนนะครับนะจากเงินเดือนเนี่ยได้เดือนได้เดือนได้เดือนก็หลายแสนอยู่นะก็ปีหนึ่งก็ได้เป็น3ามสี่ล้านเลยนะอก็สตาฟสตาชีวิตเล่นตลกพลิกผันก็ครอบครัวแตกแสดงขาดอะไรเงี้ยนะมีครอบครัวแล้วก็ทําให้เขาสติไม่ค่อยดีนะครับนะเกี่ยวเรื่องนี้ก็ก็ต้องเนี่ยเห็นไหมเขามีโอกาสมีต่างๆเนี่ยผมยังยังเสียดายความรู้ความสามารถของเขาเลยนะครับนะที่อยู่ต้องไปเป็นคนไร้บ้านนะครับนะ แต่เป็นว็อกก็มีองค์กรต่างๆเข้ามาช่วยเหลือเขาแล้วก็ดีบางท่านก็ถามว่าทําไมผมชอบนอกเรื่องอ๋อมันเป็นเรื่องปกตินะครับน้าที่ผมชอบนอกเรื่องเพราะบางทีก็มีผู้รักผู้ใหญ่นะครับเข้ามาฟังนะครับอย่างอาม่าเนี่ยนะก็เข้ามาฟังแล้วเขาก็บางบางท่านเขาก็ไม่ได้ดูข่าวเขาเขาก็ไม่ได้ฟังข่าวอะไรนะครับเขาก็เขาก็เข้ามาฟังผมนะครับผมก็เล่าเรื่องอะไรพวกนี้ให้ท่านฟังนะอัปเดตข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ดวงชะตานะครับนะนะอย่าง ที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงนี้ก็มีแผ่นดินไหวนะครับนะก็อันตรายน่ากลัวมากผมก็เกิดมาเพิ่งเคยเจอนะครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากตกใจนะครับนะมันเขย่าที่แบบว่าประมาณเหมือนกับว่าอ่าเหมือนเราเล่นเครื่องเล่นอยู่เลยนะเขย่าซ้ายขวาซ้ายขวาเลยนะครับนะก็อันตรายมากแล้วก็แต่ที่นี่เขาดีมากเลยนะครับนะก็คือเวลาจะมีแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะมีขึ้นเตือนนะครับทั้งมือถือ ทั้งทีวีเลยนะครับนะมันก็จะแบบเป็นออดดังแป๊บแปบ๊แป๊บนะครับว่ามีแผ่นดินไหวมันจะเกิดขึ้นนะครับนะถ้ามันแรงมากเขาก็จะบอกให้ออกจากบ้านนะครับนะก็นเพราะว่าอย่างที่ใครที่ชอบไปพักอมาเที่ยวนะคคนคนไทยส่วนใหญ่ที่ชอบมาเที่ยวกันเขาจะชอบไปพักอ่าตามเรียวกังนะครับเรียวกังก็คืออะไรก็คือเป็นเป็นบ้านเก่าๆโฮเทลเก่าๆนะครับที่เขาทําจากไม้นะครับนะก็เป็นแบบให้ฟีลลิ่งว่าเฮ้ยเราอยู่ในสมัยก่อนๆน,น,นะแล้วก็แต่งชุด กิโมโนอะไรพวกนี้นะครับนะเดินเพราะช่วงนี้หน้าหนาวนะครับนะก็ใส่ชุดกิโมโนเพราะกิโมโนเนี่ยจะหลายชั้นนะครับนะนะไม่ใช่ช่วงซัมเมอร์ซัมเมอร์จะเป็นอีกชุดหนึ่งนะครับนะอยากเข้าใจผิดกันนะครับนะก็เนี่ยก็เวลาเกิดแผ่นดินไหวขึ้นเนี่ยมันก็กระทบกระเทือนมากนะคือถ้ามันกระทบแค่ฝั่งนู้นเนี่ยอีกสองสามนาทีเนี่ยปั๊บหนึ่งนะมันสะเทือนทั้งประเทศเลยนะ <c oughs> คือน่ากลัวมากนะครับนะก็รถไฟก็จะหยุดบิงทุกอย่างก็จะหยุดชง,งักทุกอย่างก็มีการเขย่าว,วันไหวกันนะครับนะก็เป็นอะไรที่น่ากลัวมากคือผมว่าประเทศไทยแหละดีที่สุดแล้วนะ <c oughs> ดีที่สุดแล้วนะครับนะอะนอกเรื่องกันมาพอแล้วนะครับเรื่องการงานไปแล้วก็มาเรื่องการเงินบ้างดีกว่านะครับนะชาวราศีมิถุนก็ต้องกาพอไปด้วยนะนอกเรื่อง <c oughs> การเงินดีกว่านะครับนะ การเงินนะครับชาวราศีมิถุนเอารว่าการเงินในช่วงสัปดาห์นี้นะเขาเรียกได้ว่ามีรายได้รับเนี่ย รายได้หลับรายได้ไม่หลับนะครับรายได้รักนะครับการเงินก็เรียกได้ว่าก็ยังมานะช่องทางเดิมๆก็ยังมาอยู่นะครับนะคือไม่ได้แย่นะครับนะแล้วส่วนใหญ่ช่องทางใหม่ๆก็มีมีมาจากเกณฑ์การลงทุนต่างๆนะครับไม่งเงว่าจะเป็นหุ้นทองคําร้านค้าร้านเช่าที่ต่างๆคือใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าช่วงนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์การลงทุนใหม่ๆนะครับนะพ่อค้าขายข้าวขาหมูก็อาจจะเป็นลงทุนทองคําเพิ่มขึ้นก็อาจจะได้รับทรัพย์นะครับนะเพราะว่าช่วงนี้ มีเกณฑ์การทํากําไรได้นะครับนะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ช่วงนี้ก็อาจจะรับทรัพย์เกี่ยวกับการทําอะไรใหม่ๆกาเนิดเกิดขึ้นนะครับมีเกณฑ์การลงทุนไปมีการขยายสาขาเปิดขึ้นนะครับขยายสาขามากขึ้น,เป,นเปิดขึ้นก็เปิดนะเปิดท่องทางนะครับนะช่วงนี้ก็ใครที่เป็นในหน้าสังหารทุนทรัพย์ก็ช่วงนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์การมีคนมาเช่าที่เช่าบ้านนะครับนะอาจจะมีเกณฑ์การขายเพราะฉะนั้นเตรียมสัญญาเอกสารดีๆนะครับนะแล้วก็พยายาม ตรวจเช็ครายละเอียดเรื่องการเงินนะช่วงนี้ผมบอกเลยนะรายละเอียดเรื่องการเงินตรวจกระดาษเอกสารนะครับนะส่วนใครที่เป็นจดทะเบียนตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปช่วงนี้ก็เรียกได้ว,ว่าการเงินก็อาจจะมีเกณฑ์เข้ามาจากช่องทางใหม่ๆด้วยนะครับนะช่องทางใหม่ๆบางท่านก็อาจจะ ไปเปิดบริษัทใหม่เปิดขยายสาขานะครับต้นปีนะครับในะก็เรียกได้ว่าการเงินก็ยังรับทรัพย์ร่าซ้ําอยู่นะครับนะแต่ให้ระมัดระวังเรื่องสัญญาเอกสารเรื่องการใช้จ่ายต่างๆนะครับนะในช่วงสัปดาห์นี้นั่นเองแล้วช่วงการใช้จ่ายอะไรก็เกิดมาจากคนใกล้ตัวนะครับนะให้ระวังระวังคนใกล้ตัวในเรื่องการเงินนะครับในเรื่องในในช่วงสัปดาห์นี้นะจ๊ะชาวราศีมิถุน <c oughs> เอาละครับการงานไปแล้วการเงินไปแล้วมาเรื่อง ความรักกันบ้างดีกว่านะครับนะความรักนะครับเอาเป็นว่าคนมีคู่ก่อนคนมีคู่คนมีคู่นะครับความรักเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเอาเป็นว่าใครก็ตามที่มีปัญหากับคนรักอยู่ช่วงนี้ก็เรียกได้ว่ากำลัง ผสมผสานนะครับนะเชื่อมสายสัมพันธ์กันใหม่นะครับนะแล้วอาจจะดูดีเลยนะใครที่แบบละห้องละแหงกันมาแบบประมาณว่าอ่าอ่าเขาเรียกว่ายังไม่ได้แต่งงานหรือว่า,าคบกันมาแล้วหลายปีแล้วก็ อาจจะมีเกณฑ์อย่าเล่นตัวอย่าเล่นตัวมีเกณฑ์การแต่งงานนะอา่าชาวราศีมิถุนเล่นตัวมากเดี๋ยวอดแต่งนะจะบอกให้โออา่าช่วงนี้ก็เรียกได้ว่ากําลังสายสายสัมพันธน์กาลังกลับขึ้นมา <S 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 เขาอาจจะขับกับคนคนที่เพิ่งเลิกไปเ้าอาจจะมีกลับมาง้อกันนะครับง้องอนเฮ้ยกลับมาคบกันเถอะอะไรนะครับช่วงอาทิตย์นี้ก็เป็นเพราะก็ดูกันด้วยดีๆนะครับแล้วก็พยายามอย่ามีปากเสียงกันมากขึ้นนะครับนะส่วนคนโสด คนโสดก็อาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วก็รวมทั้งคนเก่าๆนะครับนะแต่ช่วงนี้เรียกได้ว่าความรักเนี่ยเต็มร้อยเนี่ยผมให้90เลยนะเพราะว่ามันดีมากดีจนแบบโอ้โห,หมดอิจฉามดอยากมาตอมเลยมดมดไม่ตองมดไม่กินน้ำหวานแล้วมดอยากมากินความรักของชาวราศีมิถุนมาเพราะว่าช่วงนี้ความรักดีนะครับนะดีมากในช่วงสัปดาห์นี้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสอันดีงามที่เรียกได้ว่าะจะคบหาคุยกันใครกับ คบหาคุยกับใครก็มีแต่คนรักใครนะครับนะรักเฉยๆไม่ไม่ใครดีกว่ารักนะครับนะมีแต่คนรักนะครับนะเอาลครับความรักไปแล้วมาเรื่องสุขภาพกันบ้างดีกว่านะครับนะสุขภาพนะครับชาวราศีมิถุนนะครับนะสุขภาพเนี่ยนะช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวัง เกี่ยวกับรรวงเรื่องอ่าช่วงบ่าช่วงไหลนะครับนะ,ะบางท่านมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อช่วงนี้นะครับนะก็ให้ระมัดระวังเรื่องช่วงข้างบนแล้วกันนะครับนะข้างบนก็คือบ่าไหลต่างๆนะครับนะอ่าก็นอกนั้นก็ไม่มีปัญหาสุขภาพนะครับนะก็ยังแข็งแรงกันดีทุกคนนะครับนะแล้วก็แต่ถ้าเกิดใครไม่แข็งแรงรู้สึกอ่อนแอ เพียแล้ครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่าช่วงนี้เนี่ยการงานเนี่ยนะครับนะท่านแบบอาชาวราศีมีเนี่ยคือถ้าเกิดว่า ได้งานอะไรที่ชอบนยะก็จะหูจะหมกักวักโขมหมักหมมทำนะนะ,ะช่วงนี้ก็ยนได้ว,ว่าก็เป็นที่ยอมรับก็พึงพอใจกับเรื่องการงานนะครับก็เพราะนั้นอ,อ,อ,อย่าบ้างานให้มากานะครับนะบ้าเรื่องสุขภาพกันหน่อยนะครับนะ,ะสุขภาพเป็นสิ่งจําเป็นนะครับนะ <c oughs> <c oughs> นะนะชาวราศีมิถุนเอาเป็นว่าก็ยังสุขภาพดีก็ขอให้การงานการเงินความรักแล้วสุขภาพของชาวราศีมิถุนในช่วงสัปดาห์นี้ดีนะครับนะแล้วเดี๋ยวผมจะรีบไปควบคุมรายปักให้พรุ่งนี้เลยนะครับนะแล้วควบคุมแล้วก็รายเดือนนะครับต้องรีบแล้ว ช้าแล้วช้าแล้วนะครับนะนะครับนะชาวราศีก็เลยรีบมาทำรายสัปดาห์นี้ก่อนนะครับนะเอาละครับก็ยังไงก็ตามเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับชาวราศีมีถุนนะครับนะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับเป็นยังไงวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ